หัวลงอ้ำพัชราภาความใจแคบเกินเลยของติ่งม็อบบิ๊กตู่กับม็อบสามนิ้วใครชนะประเทศก็มีแต่ย่อยยับเบื้องหลังดิสเครดิตหมอตุ้มแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจไอโมงหวังกอดเก้าอี้หรือนั่งทับขี้อะไรไว้ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NG r Podcast พครับผมเกษตรชนะศสรีชยัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัม่์ข่าวคนคนคนปนข่าวประจำวันจันทร์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับมาถึงจุดนี้จนได้ครับเมื่อดาราสาวสุปตาอ้ําพัชราภาชัยเชือ้อถูกติงม็อบ3นิ้วจัดทัวลงหลังจากที่เธอโพสโซเชียลตามหาเจ้าของสุนัขที่พัดหลงซึ่งโดยส่วนตัวครับดาราสาวรายนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นนางเอกนอกจอมีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อสัต ให้ความช่วยเหลือต่อสุนัขอยู่เสมอซึ่งโพสต์ก็ดูธรรมดาเหมือนที่เธอเคยทำแต่ปรากฏว่าความเห็นเข้ามาอย่างไม่ปกติครับต่อว่าดาทอเป็นจำนวนมากมีความตั้งใจที่จะหาเรื่องตำหนิกดดันอ้ําพัชราภาอทิบอกว่าอีกนอรอยู่ได้หรือจริงๆแล้วเป็นสลิมหมาที่หายมีค่ามากกว่าชีวิตคนหรอคะรักหมาแสนดีซุปตาเบอร์หนึ่งเมืองไทยแต่นิ่งเฉยต่อเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นกับคนด้วยกันจะอ้วก ทัวร์ที่ลงนี้ยังตั้งคำถามถึงการแสดงออกของอ้ําที่เมินเฉยหลังจากที่มวลชนคณะราษฎรถ,ถูกตำรวจใช้น้ำความดันสูงฉีดสลายการชุมนุมเมื่อวันที่15ตุลาคมที่แยกราชประสงค์คนกลุ่มนี้มองว่าอ้ําไม่โพสแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยกับการการะทำรุนแรงต่อม็อบเหมือนดาราบ,บางส่วนที่ทําการเท่ากับเธอสนับสนุนความรุนแรงก็ต้องถามดังๆครับว่าเรามาถึงจุดนี้กันได้อย่างไรติงม็อบก็ช่างใจคับแค่ทําเกินไปไมั้ย แน่นอนว่าแฟนคลับอ้ํมก็เข้ามาให้กําลังใจกันตรึมเช่นกันครับพวกมีการโพสต์ตอบโต้กันไปนะฮะยกตัวอย่างเช่นบอกว่าพวกที่บอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยเป็นจริงหรือเปล่าหรือแค่เกลียดแล้ว่านได้ตามมาร่ารานชีวิตคนอื่นเขาติคนนู้นว่าคนนี้เพื่อจะให้เขามาอยู่ข้างตัวเองนี่มันคือสิทธิทส่วนบุคคลจะมาบังคับหรือบงการชีวิตคนอื่นเขาได้ยังไงถึงจะไม่ชอบรัฐบาลคุณก็ไปลงที่รัฐบาล อย่ามาลงที่ชีวิตของคนอื่นถ้ามองกันด้วยคนกลางๆก,การที่อั้มพัชราภาชัยเชื้อจะโพสต์หรือไม่โพสต์อะไรก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับหรือการนิ่งเงียบก็ไม่ได้แปลว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยงานนี้ก็ต้องคอวยกันหน่อยนะครับติ่งคอในที่นี้ก็คือคิดวคือวิเคราะห์และก็ยอก็คือแยกแยะนะครับ ว่าดูความเคลื่อนไหวของแฟดม็อบคณะราษฎรที่วันนี้อัพเลเวลโดยผู้ชุมนุมขยายตัวทั้งที่ไม่มีนัดหมายสถานที่ล่วงหน้าแต่ผู้ชุมนุมก็รับรู้กันในแบบเต็มพลึบในทุกพื้นที่ที่นัดดาวกระจายเคลื่อนไหวไปทุกที่มีแนวร่วมเปิดเวทีขนานไปในต่างจังหวัดทั่วประเทศชนิดที่ว่าก๊อปปี้ห้องโกงโมเดลมาเต็มๆซึ่งมาแบบนี้หลายฝ่ายกังวลครับเพราะเป็นอะไรที่รับมือจัดการได้ยาก และหากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเลือกใช้วิธีล้อมปราบจะยิ่งบานปลายแล้วสถานการณ์จะพัฒนาไปอย่างไรทางออกสุดท้ายจะจบเมื่อไหร่อย่างไรเป็นสิ่งที่คนในสังคมกําลังเครียดและกังวลใจในคําตอบแต่ก่อนจะได้คําตอบเรื่องนี้ครับต้องย้อนกลับไปดูกันสักนิดว่าม็อบมาถึงวันนี้ได้อย่างไรแน่นอนว่าย,ย่อมต้องมีที่มาจากรัฐบาลเป็นผู้เพาะเชื้อไฟเอาไว้เองหนึ่งนั้นจากบุ้มีอำนาจในรัฐบาล วางแผนยุทธศาสตร์20ปีลุ่งตู่อยู่ยาวให้พลเอกประยุทธ์สืบทอ,อดอำนาจอยู่ในอำนาจวางโครงสร้างและกะติกาโดยเฉพาะผ่านกระบวนการรัฐสภาที่มีสอวอเป็นนั่งร้านคำยัน 2. เพราะความไม่เชื่อมั่นต่อระบบยุติธรรมที่ฝ่ายตรงข้ามทูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียวฝ่ายตัวเองและพวกพ้องกับได้รับการยกเว้นกรณียุบพักอนาคตใหม่ของธนาธรจึงรื่งเร,องเรืองกิจ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่พอใจและเอาคืนด้วยการปลุกมับลงถนนบิ้วอารมณ์กันมาต่อเนื่อง 3. ความไม่จริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูนแสดงออกว่าพยายามเตะทวงซื้อเวลาอย่างเห็นได้ชัดกลายเป็นเงื่อนไขที่ม็บและฝ่ายการเมืองคั่ตรงข้ามที่อยู่เบื้องหลังใช้ประเด็นเคลื่อนไหว 3. ข้อที่ว่ามาเป็นก้าที่เรียกว่าข้อผิดพลาดที่บรรดาลุงๆก็คือลุงตู่ลุงป้อมลุงปอก หากันมั่นใจในตัวเองอย่างแรงกล้าถึงขนาดสร้างเป็นศักยภาพสามประสานลุงตู่คุมรัฐบาลลุงป้อมคุมการเมืองนั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐลุงป๊อกผูกขาดมหาไทยดูมวลชนที่เรียกว่ายังไงก็ยากที่จะโค่นลม้มการดูเบาสบประมาทศัตรูต่ำเกินไปแถมแสดงโอเวอร์พาวเวอร์ของรัฐบาลโดยที่ลืมไปว่าตั้งแต่แผนลุงตู่อยู่ยาวมาจนถึงเมินปิดสวิตซ์สอวอซื้อเวลาแก้รัฐมนูนั้น ย่อมมีฝ่ายที่ไม่ยอมเดินไปตามเกมเดียวกันกับผู้มีอำนาจอยู่แล้วเมื่อฝ่ายตรงข้ามเห็นไทมิ่งที่เหมาะสมเปิดเกมรุกไล่ไม่ว่าจะให้เยาวชนออกหน้าหรือจับมือประสานเสริมกับกลุ่มเสื้อแดงและก่อนที่จะสร้างปัญหาได้บังเอิญครับได้ผลบุญของแผนชักฟืนออกจากเตาจากปรากฏการกราบสะเทือนแผ่นดินของคุณหญิงพจมานป้อมเพชรแม้จะเบรกมวลชนเพื่อไทยและเสื้อแดงบางส่วนได้ แต่ก็แค่ทําให้ม็อบขาดกําลังหนุนไปช่วระยะเวลาหนึ่งแต่แทนที่รัฐบาลจะได้เปรียบกลับทําตัวเองให้เป็นเงื่อนขยยิ่งขึ้นนี่คือฝ่ายลุงที่กําลังดําเนินไปบนความเชื่อที่พูดออกมาว่าผมทําอะไรผิดทีนี้มาดูฝ้าของมอบครับในเมื่อมีเงื่อนไขจึงมีมอบและมอบก็รู้ว่าหากต้องการชนะก็ต้องหาหมวลชนเข้าร่วมยิ่งมากเท่าไรยิ่งดีจากคุรณีจะแค่รัฐบาลคงยืดเยื้อยาวนาน เพราะประวัติศาสตร์ครับการขับไล่รัฐบาลไม่ว่าจะยุคไหนๆตั้งแต่พันธมิตรไล่ทักษิณเสื้อแดงไล่อภิสิทธิ์กบปสไล่ลิ่งลักไม่ใช่ใช้เวลากันสั้นๆเลยการขยับไปเล่นของสูงผ่านการใช้สัญลักษณ์และมาถึงที่จุดที่คนไทยไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ก็คือการคุกคามสถาบันกษัตริย์ที่แฝงมากับการบรรลุเป็นข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบัน ฝ่ายอยู่เบื้องหลังม็อบย่อมคิดเอาไว้อยู่แล้วจุดเปลี่ยนที่ต้องบอกว่าม็อบเลือกทามมิ่งที่เหมาะสมก็คือช่วง14ตุลาและก็เลือกก่อกวนตั้งแต่13ตุลาวันสําคัญที่คนไทยน้อมราลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9จนมาทั้งกระทั่งมาถึงเหตุการณ์ประชิดขบวนเสด็จของพระราชินีพิสูจน์ได้ว่าฝ่ายม็อบนั้นเล่นเกมเสี่ยงเล่นของสูงและมีอิมแพคสั่นสะเทือนทั้งแผ่นดิน การยุยยุก่อม็อบก็เพื่อให้รัฐบาลน,นั้นล้อมปราบและก็ใช้ความรุนแรงซึ่งก็เป็นไปนตามเกมเมื่อรัฐไม่อาจอดรนทนไหวเกมนี้ก็เข้าทางเห็นได้เลยว่าการฉีดน้ำแรงดันสูงสลายการชุมนุมเมื่อวันที่15กลายเป็นการเรียกแขกให้หม็อบแนวร่วมดาราคนมีชื่อเสียงที่คิดน้อยก็กโจรเข้าร่วมต่อต้านทันทีทั้งทงที่วิธีการสลายด้วยการฉีดน้ำของตำรวจคุมฝูงชน เป็นมาตรการที่เบากว่าก,การสลายม็อบในครั้งก่นกอนๆที่มีมาของประเทศไทยเมื่อสองทัพตั้งประจันหน้าก็อยู่ที่ว่าใครจะก่อความผิดพลาดกันก่อนเวลานี้รัฐก็สับสนไม่รู้จะจัดการแฟตม็อบของคณะราษฎรได้อย่างไรม็อบมาถึงวันนี้ก็เคลื่อนไหวในแบบฮ่องกองโมเดลแฟ a ตม็อบมาแล้วก็สลายดีไซน์ออรแกไนต์ออกแบบใหม่กันทุกวันบอกว่าทุกคนเป็นแกนนำได้ เพราะแกนนําตัวหลักถูกรวบไปหมดแล้วแต่นั่นเป็นแกนนําที่เป็นตัวละครออกหน้าแต่อย่าลืมว่ายังไงยังไงม็อบคณะราษฎรก็ต้องมีเจ้าของลองคิดกันดีๆใช่หรือไม่ที่ว่าม็อบกรุงเทพโมเดลใครๆเป็นแกนนําได้จริงหรือในพื้นที่สถานที่นัดชุมนุมนั้นอาจจะใช่แต่รูปแบบเบื้องหลังการเชื่อมโยงเครือข่าย i/O ปฏิบัติการข่าวในเพจต่างๆที่ใช้ในการต่อสู้ สื่อโซเชียลในการนัดหมายสื่อสารทุนในการใช้เครื่องขยายเสียงพร็อพต่างๆในม็อบเหล่านี้มีออแกไนท์ที่ปรึกษาและวางแผนกันเป็นขั้นเป็นตอนอยู่แล้วงานนี้ก็คงต้องไปถามธนาทรเปรียบุตรและช่อพนิกาวานิชถึงความเป็นไปได้ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นี่ยังไม่ต้องกล่าวถึงในทางทฤษฎีส,สมคบคิดลองย้อนกลับไปดูการบ่มเพาะและแทรกแซงการเมืองระหว่างประเทศของสหรัฐต่อกรณีของโจชัววอง จนกระทั่งมาถึงธนาธรต่อมาถึงการเชื้อเชิญเพนควินที่มีการสนทนาคับเค้กกับเจ้าหน้าที่สหรัฐในกระบวนการเคลื่อนไหวเหล่านี้สอดคล้องต้องกันอยู่เป็นระยะระยะเมื่อความเชี่ยวชาญด้าน I.O. ในการใช้เครื่องมือโซเชียลที่หลากหลายทั้ง Twitter Facebook ที่ทำได้ดีกว่า I.O. ของรัฐบาลที่มีเฉพาะเพจการเมืองสไตล์เก่าพลังจึงออกมาที่อยู่กับฝ่ายม็อบนี่คือปัจจัยที่แฟดม็อบ เรียกมวลชนใหม่ๆได้อยู่เรื่อยๆที่ต้องย้ำกันให้เห็นภาพอีกครั้งหนึ่งก็คือการเลือกทัมมิ่งที่เป็นแรงกระชากให้ม็อบจุดติดมองดูว่ามีพลังกว่ารัฐบาลเวลานี้พวกเขารู้ว่ารัฐบาลต้องต่อสู้กับภาวะวิกฤตโควิดเศรษฐกิจดิ่งเหวไม่มีใครคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมกับการปลุกมอ็อบซึ่งม็อบไล่รัฐบาลยังไงก็ต้องการเวลาแต่การใช้ม็อบเวลานี้นัดชุมนุมกันในย่านธุรกิจทั้งราชประสงค์สุขุมวิทอโศกลาดพร้าว ดาวกระจายไปทุกวันนัดกันทุกเย็นแน่นอนว่าเศรษฐกิจที่แย่อยู่แล้วก็จะยิ่งพินาศไปอีกไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ดำเนินไปในลักษณะนี้จะยืดเยื้อขนาดไหนทามิงที่มีตัวประกันเป็นเศรษฐกิจและสถาบันจะเป็นตัวเร่งและกดดันต่อรัฐบาลอย่างที่สุดกล่าวโดยเวลานี้ก็มาถึงจุดที่วัดใจคนไทยกันจริงๆจะเลือกข้างไหนก็ดูไม่มีอนาคตเหมือนกำลังสู้กัน3ต่อ3ข้างหนึ่งก็รัฐบาลตู่ป้อมปอก อีกข้างหนึ่งก็ม็อบธนาทรปิยบุตรช่อหนุนหลังรอรับผลประโยชน์ในเกมล้มโตัวแบบนี้ทางออกก็คือยุบสภาลาออกหึกเปิดสภาแก้ปัญหาแก้รัฐมนูนสุดท้ายครับสมมุติถ้ามีเลือกตั้งใหม่ขั้วอำนาจเปลี่ยนคำถามคือมันใช่เป้าหมายที่แท้จริงของม็อบหรือเปล่าคนที่อยู่เบื้องหลังม็อบต้องการแค่นี้จริงหรือในเมื่อที่ผ่านมา เขาแสดงออกอยู่แล้วต้องโก้ง,งว่าสุดท้ายจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ชัดเจนรัฐบาลก็ไม่มีดีม็อบก็มีเป้าหมายล้มล้างสถาบันตอนนี้สถานการณ์มันก็เลยทำให้คนกลางๆหายใจอ,อึดอัดคัดข้องและเราจะอยู่กันอย่างไรมองมุมไหนไม่ว่ารัฐบาลหรือม็อบใครชนะคนที่พ่ายแพ้ย่อยยับก็คือประเทศไทยนั่นเอง ปิดท้ายกันเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ต้องขยายครับเหตุเกิดที่โรงพยาบาลตำรวจขณะที่สถานการณ์การเมืองเขม็งเกลียวผู้ชุมนุมในนามคณะราษฎรปรากฏแฟดม็บกันทุกวันและก็การปฏิบัติงานของตำรวจก็กำลังตรึงกำลังตามหน้าที่อยู่นั้นกลับมีผู้ไม่หวังดีบางกลุ่มในหน่วยง,งานโรงพยาบาลตำรวจที่เรียกว่าเป็นนักรบเสื้อกาวทำงานปิดทองหลังพระฉกฉวยโอกาสเหตุชุลมุนปล่อยข่าวไปตามหน้าหนังสือพิมพ์หัวสีขาใหญ่หวังผลตีตลบหลังให้ข่าวนั้น กระจายวิ่งย้อนกับบาทํทำร้ายกันเองในหน่วยงานอย่างน่ารังเกียจอานเจตนาดูก็รู้ว่าเป้าหมายก็คือดิสเครดิตการทำงานของหมอตุ้มผลตารวจโทโสพลร,รัตสิงหจารุแพทย,ย์ใหญ่โรงพยาบาลตารวจข่าวที่ปล่อยอ้างว่าผลตารวจโทโสพลร,รัตสิงหจารุสบ .8 แพทย,ย์ใหญ่โรงพยาบาลตารวจสั่งยุบทีมประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลยุติโครงการอินเลิฟออนไลน์และอินเลิฟแอดโฮมที่ผลตารวจตรีธนิชจิรนันทวัฒน์ นายแพทย์สบ .6 โรมนตำรวจในฐานะประธานดูแลรับผิดชอบอยู่ท,ท,ทั้งๆที่ทีมเสื้อกาวชุดนี้ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับตบท้ายด้วยเสียงบ่นเสียดายกันในทีมเรียกว่าเต้าข่าวกันเป็นตุเป็นตะวงในโยรมนตำรวจเขาเมาส์กันว่าหมอตุ้มพลตำรวจโทโสพลร,รัตนัฐพอได้ยินข่าวก็ยืนหยันทันทีกับทีมบริหารที่บอกว่าแพทย์ใหญ่ต้องการเซซีโร่และยุบบางหน่วยงานในรมนตำรวจนั้นไม่มีความจริงโกหกทั้งเพย เจ้าตัวตอนนี้หลังรับตําแหน่งเป็นผู้นําในตําแหน่งแพทย์ใหญ่เมื่อนหนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาก็มอบนโยบายให้ผู้ตายประคับประชามุ่งเน้นไปที่การดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนแบบเชิงรุกโดยเฉพาะปฏิบัติภารกิจในการรักษาผู้บาดเจ็บจากการชุมนุมทางการเมืองที่ตั้งปัจจัหน้ากันอยู่ในช่วงนี้ว่ากันตามจริงครับของแบบนี้ถ้าจะยุบหรือเปลี่ยนแปลงอะไรในฐานะผู้นําองค์กรก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติดูอย่างบิ๊กปั๊ดครับพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพอบอตร คนที่ถูกโฟกัสมากที่สุดในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบการปรฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตามพรกรฉุกเฉินหลังรับไม้ต่อจากพลตรเอกจากทิพย์ชัยจินดาพอบอตรคนก่อนหน้านี้ตั้งแต่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาก็จัดการโยกย้ายหลายตำแหน่งแม้แต่หน้าห้องในเวรคนเดิมก็ต้องไปคนใหม่ก็เข้ามาการเปลี่ยนแปลงเป็นอธิจังสิ่งที่เกิดขึ้นหมุนเวียนกันได้คนของใครใครขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชาก็ต้องกระชับอำนาจ ปรับโครงสร้างวางกําลังกันใหม่ต้องหาคนที่ตัวเองไว้วางใจทํางานตามนโยบายตัวเองได้ส่วนคนที่ถูกกระทบก็ต้องกระเด็นหลุดออกไปยอมรับกันให้ได้รอโอกาสใหม่มันเป็นวิถีที่วงการสีกากีหรือวงการราชการไหนๆก็ต้องเจอเพราะฉะนั้นแล้วหากหมอตุ้มจะยุบจะเซตซีโรในหน่วยงานที่ตัวเองขึ้นเป็นผู้นำก็เป็นสิทธิโดยชอบทมไม่มีเหตุผลใดที่จะปฏิเสธได้ หากคนที่ถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรมนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่กลไกรามระเบียบก,กฎหมายก็เปิดช่องให้ร้องเรียนทบทวนหรือเร็ว้ายที่สุดก็ฟ้องร้องกันไปแต่คนดีๆย่อมไม่เลือกที่จะปล่อยข่าวทำลายกันเฟกนิวแบบนี้ดูดีๆครับย่อมมีคนได้ประโยชน์ในทุกงานไม่เว้นกรณีนี้ย่อมมีไอ้โมกที่ไม่ต้องการให้ตัวเองหรือพวกพ้องกระเด็นกระดอนออกจากที่ตั้งคำถามก็คือ กลุ่มที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงปล่อยข่าวนู่นนี่นั่นกลัวอะไรกันหรือเพราะมีประโยชน์ที่ไม่อยากทิ้งไปกลัวที่จะสูญเสียผลประโยชน์ที่เคยได้หรือนั่งทับขี้อะไรไว้กลัวคนใหม่มาเจอของแบบนี้กร่าเป็นเครื่องสอดเจตนามือเดียวปิดฟ้ากันได้เชียวหรือ นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา m g r o n l i n e c o m ครับและก็ถ้าหากมีข้อแนะานาทํทติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยนะครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ครับก็เสิร์ชหา m g r podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกําลังเป็นแรงใจให้พวกเรานําไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาไปที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับ วันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ